็นแนวแอบชอบด้วยอ่ะเอาจริงที่วางไว้มันไม่ใช่เพลงแนวแอบชอบซึ่งตอนแรกที่เกิดเขามีใจอ่ะมันคือเป็นฟิลแบบกับเพื่อนแบบคุยแก่เขามีใจว่ะมันเป็นเหมือนเราเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนแล้วเหมือนเพื่อนมาถามเราแบบเขามาทำแบบนี้คือเขามีใจปะวะอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบใส่ไฟเพื่อนแบบเขาทำแบบนี้เขามีใจเขามีใจโชว์เลยซึ่งคนแต่งเพลงพี่ตาลกับพวกพี่ๆเขาก็เลยวางมูดนี้ไว้แต่ทางพุ่มกับ MV เนี่ยอยากเล่าในทางเพื่อนแอบชอบเพื่อนแต่ก็ไม่สมหวังคือเพลงเขามีใจเนี่ยมันมองได้หลายรูปแบบแล้ว MV เราก็เล่นเองด้วยสนุกไหมสนุกค่ะเพราะว่าเคฟเพิ่งได้เปิดประสบการณ์ด้านการแสดงได้สักพักก่อนหน้าถ่าย MV เพลงนี้ก็เลยแบบอยากให้ตัวเองเข้าไปเล่นอยู่ในเพลงนั้นแล้วก็เป็นคนถ่ายทอดเพลงนั้นด้วยรู้สึกสนุกค่ะได้ร้องด้วยแล้วก็ได้แสดงด้วยเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดค่ะแบบเนี้ยตัวจริงน้องเคฟอะเหมือนใน MV หรือเปล่า No คิดเป็นผู้หญิงแบบว่าจะไม่บอกให้เขาชอบแต่จะเซนไปถึงเขาให้เขารู้ว่าเราชอบแล้วเขาต้องเป็นคนเข้ามาทักเราเองเหมือนกับว่าสมมติพี่คือคนที่หนูชอบเงี้ยหนูก็จะแบบทำอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้รู้ว่าแบบฉันสนใจเธออยู่นะโจทย์คือพี่อ่ะหนูจะทำให้พี่อ่ะเข้ามาหาหนูให้ได้โดยที่หนูอ่ะไม่ทำอะไรเลยแบบไม่พูดไม่แบบว่าเอ้ยเธอชอบนะอะไรนั้นก็จะแบบทำปฏิกิริยาสักอย่างนึงที่ทำให้เขาเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยแล้วชีวิตจริงเนี่ยเรามีเพื่อนที่เจอสถานการณ์แบบเพื่อนแบบมาปรึกษาโหเยอะมากค่ะใช่เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคแบบคนคุยอ่ะมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าต้องเป็นแฟนกันก่อนถึงจะคุยกันถึงจะจีบกันไปกินข้าวกันยุคนี้มันคือยุคที่แบบแค่ชอบกันก็ไปทานข้าวกันแล้วดูหนังกันแล้วเดินจับมือกันแล้วไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วอะไรเงี้ยโซเชียลมีอำนาจมีพลังอะไรสักอย่างนึงที่มันแบบยิ่งใหญ่มากๆอะไรเงี้ยค่ะในเนื้อเพลงก็เลยเล่าถึงการกดไลค์สตอรี่การที่คนคนนึงมาไลค์สตอรี่เราอ่ะแปลว่าเขาต้องมีใจให้เราสิไม่งั้นเขาจะมากดไลค์ให้เราทำไมเขาจะมาแสดงตัวทำไมว่าเขาสนใจเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งเพื่อนเนี่ยรอบตัวก็เยอะค่ะคำว่าคนคุยนี่เยอะมากเลยค่ะสายความจริงค่ะที่แบบว่าถ้าสมมุติคนไหนดูจะแบบเข้ามาแค่เล่นๆเราก็จะบอกเพื่อนมาแบบว่าก็ลองคุยดูแต่อย่าเพิ่งแบบไปให้ใจเขานะเพราะสุดท้ายแล้วก็จะเจ็บเอง wow. หรือว่าคนนี้แบบเพื่อคนนี้ดีนะเชียร์อยากอะไรถึงคนที่ยังอยู่ในเฟรนด์โซนอยากจะพูดว่านะคะถ้าเรารู้สึกยังไงถ้าเรารู้สึกกับใครก็อยากจะให้พูดไปตรงๆเพราะว่าทุกวันนี้คือทุกอย่างมันไปเร็วมาเร็วมากกับการที่เรารู้สึกกับคนคนนึงแล้วเราไม่บอกอะอาจจะโดนอีกคนนึงแย่งไปก่อนก็ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะมีความกล้าแล้วก็มีความที่อยากจะพูดความจริงกับเขาความในใจกับเขาไปก็สู้ๆค่ะทางนี้ก็จะสู้ๆค่ะ